สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้กลับมาพูดในประเด็นข่าวสารบ้านเมืองพลเดชคุณนันท์นะครับปัญญารชุนเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าผิดมา7ปีแล้วนะครับคุณได้ยินเด็กรุ่นใหม่นะฮะเขาเรียกร้องหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าคิดเลยทีเดียวนะครับและสำคัญท่านก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตกยุคหรือเปล่านะคุณไปในยุคอนาล็อกในขณะเดียวกันนั้นเด็กเขาไปดุกยุคดิจิตอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยท่านอดิศรเพียงเกตครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับขออนุญาตใส่เสื้ออดีตสอนเป็นเกียรติเสื้อเป่าแคนนะครับมีคนทำให้จำได้ไปแจกในงานวาระวันเกิดวันเกิดแต่ไม่ได้บอกว่าอายุกี่ปีไม่บอกท่านจำนงชัยมงคลก็ผูกไทยนะครับครับก็ถือว่ามาโชว์กันหน่อยปรับลุกซะหน่อยอายุมากขึ้นเขาจะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานก็มาวันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook และทาง YouTube ครับทาง YouTube เนี่ยไปถึงเป็นแสนกว่าเลยนะครับแสนกว่าเยอะมากทาง Facebook ก็ในราวสัก 50,000 ครับคนดูแล้วก็เฉลี่ยแล้วก็ผู้ติดตามก็เกือบแสนเหมือนกันเป็นแสนก็เริ่มจากพวกเรามาพูดคุยกันตามความเป็นจริงนี่แหละครับเริ่มมาก็จะ2ปี3ปีแล้วนะในการตรงไปตรงมาเนี่ยก็มีน้องปอยตีชดาครับศรีธาดามีจำนงชัยมงคลมีอดิศรมิงเกตสมคิดเชื้อคงสมคิดเชื้อคงแล้วก็ดร.วิโชติวรรณโนวรรณโนสุทินคลังแสงสุทินคลังแสงอาคมสุวรรณนพครับสมัยทีวี24เราปิดตรงนั้นเพราะว่าทนค่าใช้จ่ายไม่ไหว ทั้งกสทช.ก็หยุมหยิมยุบยับทำอะไรก็ผิดไปหมดก็เลยพากันมาจัดตั้งทีวีทาง Facebook Live นี่แหละเอาแบบซื่อๆเอาแบบซื่อๆก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ก็มีทุนอยู่นะครับแต่มีทุนต้องใช้อยู่เหมือนกันแน่นอนต้องใช้ทีมงานก็ต้องใช้เมื่อเปรียบเทียบกับทีวี24แล้วมันฟ้ากับดินเลยใช่ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับมีอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาครับเพราะว่ารายการตรงไปตรงมาเนี่ยก็พูดกันแบบตรงๆแบบทีวีอื่นช่องอื่นไม่พูดเราก็พูดเห็นอะไรก็มาเล่าให้ฟังที่ท่านจำนงชัยมงคลท่านดร.จำนงได้พูดเกี่ยวเกินไปเกี่ยวกับท่านอนันต์ปัญญารชุนพนักท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยนะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยสมัยแรกนี่มาในยุครสช.คือนั้นเป็นผลิตผลของการรัฐประหารครับคือโดยความเคารพท่านนะครับท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยตั้งพรรคการเมืองครับท่านเป็นข้าราชการประจำเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีความรู้เรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักวิชาการที่สังคมยอมรับครับเมื่อพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนวันปี34พลเอกชาติชายเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับครับมาในนามของพรรคชาติไทยแต่พลเอกสมพงษ์นี่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาก็ยึดอำนาจยึดง่ายนะครับในขณะที่พลเอกชาติชาย จะนั่งเครื่องบินจะพาพลเอกอาทิตย์กำลังเอกในขณะนั้นไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่พอนั่งขึ้นเครื่องบินลัดเข็มขัดเรียบร้อยก็ยึดเลยครับเข็มขัดไม่ยอมคลายใช่ยึดเลยข่าวภายในบอกว่ามีการเอาปืนตบหน้ากันเลยไม่ใช่ธรรมดานะใครตบหน้าใครก็ชีวิตนี้ก็จะไม่พูด ก็เริ่มต้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อมีวิกฤตทางการเมืองนะครับก็ถือว่าท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะรอบ2ที่คุณธนาได้เป็นกันหลังพฤษภาธมินนะนั่นแหละใช่ไหมที่อะไรคุณยุบหน้าไม่ได้เป็นอ่ะคุณพลเอกแล้วเมื่อกี้อนุพงศ์เผ่าจินดาไม่ได้เป็นหลายพรรคการเมืองเสนอตอนนั้นมีเสรีธรรมมีราษฎรมีอะไรนะ4 3 4 5พรรคชาติไทยแล้วปรากฏว่ามีพฤษภาธมินเขาไม่ยอมให้พลเอกสุจินดาเนี่ยขึ้นตำแหน่งคุณอาทิตย์อุไรรัตน์ประธานรัฐสภาคือทางพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนี่จะตามมติของพรรคจะต้องให้คุณสมบุญระหงนี่เป็นสสสมุทรปราการเนี่ยนะเป็นหัวหน้าพรรค
มีรายชื่อมีที่ประชุมเลยนะพอเข้าไปเฝ้าในวังกลายเป็นคุณอนันต์ปัญญาลชุนแต่งเครื่องแบบรอกันแล้วซ้อมเอางานเลยครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกผิดหรือไม่ครับเคารพมติของพรรคการเมืองหรือไม่คนที่เสนอชื่อและเปลี่ยนชื่อตรงนั้นเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยหรือไม่เป็นขี้ปากจนปัจจุบันนี้ครับใช่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 ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เราต้องจดจำกันคราวนี้มามีภาควิจารณ์ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีที่อยู่ฝากฝั่งเดียวกันนะพูดง่ายๆแต่เขาก็เป็นฝากฝั่งเดียวกันคุณอนันต์ปัญญาลชุนนี่ตั้งแต่7ปีมานี่ยังไม่ไอเลยนะขนาดไอก็ยังไม่ไอนะ หมายความว่ายังไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหารไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาของคสช.เลยเท่าที่ผมติดตามนะใช่มาเที่ยวนี้คงจะทนไม่ไหวรนทนไม่ไหวล่ะเพราะว่ากระแสของสังคมยุคดิจิตอลที่ท่านว่าเนี่ยอนาล็อกมันช้าดิจิตอลของนักเรียนนักศึกษาประชาชนมันไปไวมากนะคราวนี้ผมเลยคิดว่านายกอนันต์ปัญญาลชุนเป็นลักษณะเป็นนกรู้พอสมควรอุณหภูมิทางการก็ถือว่าแกก็นกรู้หรือว่าคือผมว่าทนพฤติกรรมมากกว่าก็แต่คนทุนพฤติกรรมยังไงคือประชาชนมันไม่ไหวแล้วอ่ะผมว่าจะให้คะแนนเต็มแต่ว่ามันต้องมีบทบาทมันตั้งแต่การยึดอำนาจบ้างครับอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีแต่อยู่นี้ก็ถือโอเคนะก็ยกนิ้วให้กันแล้วกันนะว่าที่ออกมาเตือนสติคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปบอกว่า7ปีมันก็นานมาแล้วนะผมถือว่าแรงมันผิดนักการทูตเนี่ยเขาเป็นนักการทูตเขาจะไม่พูดตรงๆนะแต่แปลความยังไงก็บอกว่าคุณจะอยู่ทำไมอ่ะนักการทูตเนี่ยคล้ายๆว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแต่สามารถที่จะตีความกันได้ครับด่าแล้ว7วันถึงไปรู้ว่าถูกด่าอ่ะเอาเงี้ยชี้ผิดมา7ปีไม่รู้นายกได้ยินเด็กรุ่นใหม่กดดันให้ลาออกหรือไม่ชี้ผิดมา7ปีเนี่ยคือการผิดคือการเข้าสู่ตำแหน่งหรือผมจะแปลความให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาฟังเพราะว่าท่านมี 84,000 เซนเนี่ยอาจจะแปลไม่เป็นอาจจะให้คนทางโพธารามมาแปลยิ่งไปกันใหญ่เลย เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้แปลไม่ค่อยออกโพธารามเจอน้องอะไรน้องไมค์ก็ไปไม่รอดแล้วเรียบร้อยแล้วประยุทธ์เดี๋ยวนี้กลับบ้านถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาแหลมคมมากกว่าคุณเองไม่มีความรู้ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญอะไรทั้งสิ้นเลยเจอเด็กต้อนจนมือเปล่าๆล่อนจ้อนมาเลยเขาก็ต้อนเอาซะนะต้อนไม่เหลือเลยล่ะต้อนไม่เหลือเลย 7ปีมันผิดเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกที่คุณยึดอำนาจมาเนี่ยมันผิดผมแปลความให้คือคุณอนันต์ปัญญาลชุนเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารถึงยังไงท่านยังมาจากรัฐประหารแต่ว่าท่านเรียนจากประเทศอังกฤษเนี่ย ทำยังไงรัฐประหารก็ไม่ใช่วิถีทางที่เป็นทางออกของประเทศไทย คุณประยุทธ์จันทร์โอชามาจากการยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้ปฏิเสธตอบอะไรก็ไม่ได้ ผมจำเป็นต้องยึดอำนาจก็เป็นเรื่องของคุณพูดนะ แต่ว่าคนทั่วโลกคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อหนังหน้าคุณเลยต้นคำนี้นะภาษาอีสานโบเสือหนังหน้ามึงดอกมึงบอกโลด คือพูดเองเองผิด7ปีเนี่ยชมตัวเองเนี่ย7ปีแล้วสมัยปัจจุบันเนี่ยนะได้ยินข้อเรียกร้องของนักศึกษาไหมที่เขาเรียกร้องให้คุณลาออกเนี่ยหูบอดตาหนวกหรือยังไงผมคิดว่าเขารู้นะคือเขาไวพอสมควรเขามีมาชายลูกหลานเหลนหล่อนที่ก็เป็นกระบวนทีมเนี่ยมันมีคนชงข่าวมันมีคนอะไรต่างๆมีองค์คาพยพมีกอรมนมีทัพบกทัพเรือทัพอากาศมีเยอะแยะทำไมเขาจะไม่รู้ตีลูกเหมือนแต่ว่ามันบอดตาใสอ่ะผมผิดอะไรเฮ้ยผมนี่เจ็บใจกับพูดแกอยู่คำนะแกบอกว่าไอ้ถ้าผมออกนี่นะเท่ากับผมนี่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวพูดเด็กประยุทธ์พูดถ้าผมออกตอนเนี้ยเท่ากับผมตัดช่องน้อยแต่แกยังไม่เข้าใจเขาว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยภาษาภาษิตเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถึงคราวขับขันตัวเองเอาตัวเองหนีออกไปเอออย่างนั้นเขาเรียกตั้งแต่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไอ้นี่มันประชาธิปไตยประชาชนเขาไล่เขาบอกว่าถ้าผมออกก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวดิผมมาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมักจะเอาสิ่งที่ว่าส.ส.ทั้งหลายที่อยู่ในสภาก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกันครับคล้ายๆว่าคุณมายังไงผมก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาพูดอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คุณอนันต์ไม่ได้พูดหรอกประชาชนแต่ท่านบอกว่า7ปีมันผิดไงเพราะคุณไปร่างรัฐธรรมนูญสั่งให้มีชัยฤชุพันธุ์
ยังมายืนกระต่ายสิบขายนะห้าขานะว่าผมไม่ได้ล่างก็มึงพอได้ล่างแต่ว่าสั่งคนอื่นไปล่างโอ้ยแบบมันขันจากภาษาอีสานบอกบางคนว่าบอกภาษาอีสานภาษาเล่าเลยไปยังคู่บาปนะแต่เหนือนั่งอยู่ชานบ้านเขาถีบตรงชานเลยนั่นแหละดิผมเลยคิดว่าคือคุณมารับรุ่นฉบับเดียวกันใช่พวกผมนี่ตอนแรกว่าจะบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งแต่ดูว่ามันก็จะไม่ได้อะไรนะก็เลยไปลงเลือกตั้งดูรู้อยู่ว่าในการกติกาแบบเนี้ยบัตรใบเดียวเนี่ยเอาเปรียบแน่นอนชัดเจนเอาเปรียบแน่นอนเอาพรรคเล็กคอรอแคลเห็นไหมล่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันไปออกรายการคุณจอมขวัญเหมือนกันถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งส่องสอนเลยคุณเป็นสสปัดเศษยุบพรรคมาถามหน่อยว่าคุณเป็นสสบัญชีอะไรชื่อพรรคพลังประชารัฐอันดับที่เท่าไหร่ตอบไม่ได้ไงไปไม่เป็นทั้งคู่เลยเอาในกรณีพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งสิ้นสภาพไม่ให้เขาเลื่อนลำดับมาเพราะว่ามันยุบพรรคนั้นไปแล้วพรรคของคุณไพบูลย์ก็ยุบไปแล้วยังมาต่อหางนี่ได้เนี่ยมันผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะสารมันต่อในฐานะอะไรมันฐานะอะไรสสก็ปัดเศษด้วยแล้วบัญชีก็ไม่มีเดิม 40,000 กว่าคะแนน 40,000 คะแนนผมไม่ได้ดูถูกคนที่เลือกตั้งนะครับใครเลือกผมเคารพแต่ว่า 40,000 กว่าคะแนนมันน้อยไปมันไม่ถึงเกณฑ์บางเขตพรรคเพื่อไทยได้ 80,000 70,000 มากกว่าคุณเดี๋ยวนี้ก็จะมาเห่าวอก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 ทุกทิ้งทุกอย่างในสภาเนี่ยเอาปัดเศษมามันได้คุณภาพอย่างนี้แล้วก็กฎหมายเขาเขียนว่าเกณฑ์เขาเขียนต้อง 70,000 กว่า 70,000 กว่าแล้ว 40,000 กว่ามันจะได้มาได้ยังไงนี่คือมันเป็นคำตอบที่ไอ้คุณไพบูลย์นี่ไม่สามารถตอบเด็กได้เลยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละที่บอกว่ามาตามรัฐธรรมนูญนี่คุณมาตามรัฐธรรมนูญแต่คุณได้รัฐธรรมนูญที่เอาเปรียบคุณสมศักดิ์เทพสุทินหันสัมภาษณ์เลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติมาสำหรับพวกเราสมศักดิ์เทพสุทินนี่ขอให้ได้เป็นรัฐบาลต่อไปเลยนะน้องนุ่งผมเนี่ยก็ไม่ว่ากันเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้ให้พวกเราหมายก็ว่า250คนซึ่งคุณอนันต์ปัญญาดชนบอกว่าสว250คนต้องตัดออกในการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอันนี้นายกอนันต์สอนเลยนะอันนี้ประยุทธ์ก็ผมผิดอะไรเขาไม่เห็นด้วยที่เอาสว250คนมาทำอะไรที่คุณอนันต์พูดชัดเจนนะเรื่องนี้ชัดเจนไม่ใช่เฉพาะคุณอนันต์ปยาลชุนพูดนะเรื่อง250คนครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็พูดปราศัยอยู่ที่กระบี่หรือว่าอยู่ที่บ้านของพังงาหรือภูเก็ตไม่ทราบแหล่งเป็นแหล่งตายบอกว่าเป็นภาษาใต้ด้วยความเคารพว่าเขาจะไปร่วมสังฆกรรมกับสว250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีผมมีคลิปด้วยจุรินทร์มีคลิปไหมผมจะส่งไปให้มันเป็นจุรินทร์คนเดียวกันกับคนปัจจุบันหรือเปล่าลืมไปหมดแล้วนะนายกอนันต์พยาดชุนนี่เตือนทั้งประยุทธ์แล้วก็ด่าทั้งจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แต่ว่าคำว่าผิดมา7ปีแล้วเนี่ยแสดงว่าแกมองตั้งแต่การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามันไม่ควรจะยึดอำนาจจากประชาธิปไตยเขาเลยและคุณก็ทำผิดมาตลอดนะ7ปีแล้วเนี่ยหมายความว่าวันนี้คุณยังทำผิดอีกหรือและคุณจะทำผิดต่อไปอีกหรือไม่นะผมมองอย่างนั้นจริงนะแล้วคุณจะยังทำผิดอีกหรือในเมื่อเสียงประชาชนเขาเรียกร้องคุณไม่ได้ยินยังไงว่าเขาเรียกร้องเรื่องอะไรเออเขาเรียกร้องแล้วคุณตอบเรื่องอะไรบริหารงานปกครองที่ดีผู้ถูกปกครองไม่รู้ว่าถูกปกครองหมายก็ว่ามีผู้นำที่ไม่รู้ว่าถูกบริหารถูกปกครองเลยนะอันนั้นบริหารดีที่สุดมันใกล้ๆธรรมาธิปไตยนะสมมติคือมันจะไปสู่ธรรมาธิปไตยของพระพุทธเจ้าเลยนะครับพระพุทธเจ้ามันบอกโลกาธิปไตยความเห็นเยอะแยะอัตตาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยลักษณะที่ว่าปกครองโดยไม่รู้ว่าถูกปกครองนี่แสดงว่าทั้งผู้ปกครองนายกรัฐมนตรีและประชาชนเข้ากันได้แม่เป็นปีเป็นคุยเลยนะอันนี้ประยุทธ์พูดอะไรเขาค้านเลยอันนี้ผู้ปกครองผู้ถูกปกครองอยู่คนละซีกเลยวันนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทราบไหมว่าวันนี้จุดชุมนุมม็อบ30ตุลามีที่ไหนเอาแกไม่สนใจหรอกต้องขอบคุณคุณสมคิดเชื้อคงที่ส่งมาให้นะครับที่กรุงเทพที่หน้าเดอะมอลบางกะปิเวลา 16.30 น.กลุ่มนักเรียนนักศึกษาบางกะปิจังหวัดปทุมธานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกลุ่มแดงก้าวหน้า63และภาคีนักศึกษา 16.00 น.จังหวัดศรีสะเกษโดมโรงเรียนสตรีสิริเกตเฉพาะนักเรียน
นี่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนะครับเนี่ยมีเป็นโดมผมเคยไปไงโอ้เป็นหอประชุมที่สวยงาม 15.50 นจังหวัดอยุธยาณป้อมเพชรกลุ่มราษฎรอยุธยา 16:00 นแล้วจังหวัดสมุทรสาครวงเวียนน้ำพุมหาชัย 16:00 นจังหวัดชัยภูมิศาลเจ้าพ่อพญาแล 16:00 นจังหวัดนนทบุรีเซ็นทรัลเวสเกตเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี 17:00 นพร้อมกับรายการของเราจังหวัดนครราชสีมาลานสเก็ตบอร์ดข้างวัดพาณิชย์โคราชฟาดผลิตการ 17:00 นจังหวัดราชบุรีหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง 17:00 นจังหวัดนครพนมศาลหลักเมืองอำเภอนาแก 17:00 นและต่างประเทศที่ประเทศสวีเดนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสตอกโฮล์มฟรีไทยมูฟเมนต์อินสวีเดน 13:00 นนี่ครับกี่แห่งนะครับประยุทธ์นี่รู้ไหมเนี่ย สภา 26-27 ตุลาที่ผ่านมาประชุมก็แก้ปัญหาอะไรแทบจะไม่ได้เลยเขาเลยยังชุมนุมกันต่อไปเนี่ยคือเขาอภิปรายอย่างแกก็ตอบในสิ่งที่แกอยากจะตอบนะแล้วก็แกไม่ได้สนใจใครจะถามเรื่องอะไรของแกหรอกแกก็พยายามในอธิบายในส่วนที่แกถามแล้วคำยืนยันแกก็คุณยังไงแรกผมไม่ออกอ่ะอันนี้คือความไม่เข้าใจจริงๆเลยมันก็ลำบากนะอธิบายให้คนไม่เข้าใจเนี่ยก็เห็นใจอยู่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครอบครัวผมร้องไห้คือถ้าทำวัติวัตรไม่สำเร็จเป็นกบฏนะครับพลเอกฉลาดชินรัตน์สิริถูกประหารชีวิตยิงที่เรือนจำเลยนะครับ อันนี้ไปยึดเขาไม่มีอาวุธไปเรียกเขามาก็จับเลยอ่ะพูดง่ายๆคือสละอะไรก็ได้แลกด้วยชีวิตมาก็คล้ายๆยึดอำนาจพลเอกสุนทรคงสุพงศ์ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายไงรัดเข็มขัดที่เครื่องบินก็ยึดเลย มันหนีไปไม่ได้มันรับสายเข็มขัด คือมันสันดานของนักรัฐประหารเนี่ย มันมักจะเอาเปรียบแล้วก็พยายามยกย่องตนเองแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคนเลือกตั้ง คนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าระบอบประชาธิปไตยแน่นอนผมเห็นด้วยกับอนันต์ปัญญาลชุนว่ามันมีองค์ประกอบองค์คาพยพอย่างอื่นอยู่นะแต่ว่ามันเปรียบเสมือนมาวิ่งผัด4x100ซึ่งผมพูดเป็นประจำ4x100มันมี4ไม้ใช่ไหมสี่คนวิ่งไม้แรกเนี่ยที่สตาร์ทเองต้องมาจากการเลือกตั้งก่อนครับผัดสตาร์ทต้องเริ่มเลือกตั้งเลือกตั้งห้ามรัฐประหารห้ามมาแบบคุณอนันต์อีกห้ามมาคือมาจากสสต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะผ่านเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535แล้วต้องมาจากพรรคการเมืองนักการเมืองสสนี่แหละผมว่าแกก็มองมุมที่การบริหารงานที่มาจากเผด็จการเนี่ยคุณนันท์ก็น่าจะมองมุมนี้ได้นะว่าสิ่งที่แกบริหารมาในสมัยปีได้3435ช่วงประมาณช่วงนั้นเนี่ยนะถ้ามันเริ่มต้นจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วมันจะจบด้วยอย่างไรอ่ะมันก็มองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อว่าคุณเดินมาผิด7ปีแล้วนะจริงๆก็อาจจะพูดต่อใช่ไหมก็เหมือนผมแต่ก่อนนะผมก็เดินมาแต่ผมเดินไม่นานเท่าคุณนะผมเดินมาไม่กี่ปีผมยังรู้ปัญหาและสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะนอกจากแกเดินมาผิดแล้วนะยังกำหนดแนวทางของตัวเองผิดและทำให้คนอื่นต้องผิดเพี้ยนจนบ้านเมืองมันเกิดความแตกแยกทุกวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่พลเอกคุณนันท์พูดท่านสอนคุณอยู่ในยุคอนาล็อกแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันอยู่ในดุกดิจิตอลคุณพูดคนละกระดานน่าสนใจแต่ว่าแกมองละเอียดอยู่พอสมควรนะมองละเอียดของการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการบริหารและการแผ่นดินผมว่าแกมองละเอียดนะคนละยุคแกก็เข้าใจนะปฏิกิริยาที่ต่อต้านคุณประยุทธ์มันไม่หยุดครับวันนี้ผมได้ยินข่าวว่ามีลูกหลานหลายคนไปซ้อมรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับมีการตรวจบัตรประชาชนตรวจละเอียดถี่ยิบนะครับญาติพี่น้องจะเข้าไปนี่ถ้ามีเกี่ยวกับแกนนำในการชุมนุมเขาจะจับเลยนะต้องให้นักศึกษาที่จะรับเนี่ยมารับรองต้องเรียนท่านผู้ชมครับธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้คนที่จะเข้ารับปริญญามีจำนวนน้อยมากไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์นะแต่ไปถ่ายรูปเนี่ยเขาไปแต่ข้อที่จริงนี่มันถ่ายรูปกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่ไปแต่วันรับปริญญาจริงนี่ไม่รับเป็นเพราะเหตุผลคนใดประชาชนคิดเองก็แล้วกันคนที่รับชมเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเรียนมาก็หนักหนาแล้วมาเสียเงินเสียทองในการรับปริญญาหรือไม่ผมเองก็รับนะครับผมก็รับผมรับจาก
ล้นเกล้ารัชกาลที่9และพระบรมราชินีนาถก็รับแล้วก็ติดเอารูปปริญญาติดฝาไว้อยู่ตลอดเวลาด้วยแหละด้วยความจงรักภักดีแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่พูดต่อนะครับเอาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แต่เนี่ยข้อเท็จจริงมันปรากฏมันปรากฏมันปิดไม่ได้มันปรากฏตามนี้แหละครับเนี่ยอยู่เฉยๆกันเด้งๆขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมต้องไปอ่านอันนี้จะมาจับผมหรือเปล่าคุณพุทธิพงศ์ปุณกันได้ยินข่าวว่าจะจับมั่วเลย 300,000 กว่าคนเนี่ยคุณมีทนายความคุณมีตำรวจจะมาจับเชียวเหรอค่าเน็ตเขาก็เสียเองนะเนี่ยนะคุณจบจับ 300,000 เนี่ยนะถามว่ามีพวกคุณอยู่กี่คนวะไอโอ้คนอ่ะบางกอกโพสเขาเขียนนะเขาไอตอนเนี่ยเขาไอ้สัมมนาพร้อมกับคุณอนันต์เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเขาบอกเขาตั้งคำถามบอกว่าใครกันแน่เป็นคนผลิตความไม่จริงใครกันแน่เป็นคนตั้ง IO ผลิตออกมาเพื่อปั่นป่วนให้เกิดความเกลียดชังให้เกิดความรุนแรงใครกันแน่เป็นคนผลิตความไม่จริง สังคมวันนี้การชุมนุมวันนี้มีสองม็อบนะไอความจริงมาอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆผมเห็นนะครับอย่างม็อบที่พูดตรงๆนะม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยเอาส่วนหนึ่งอาจจะมาในส่วนของเขาชอบอย่างนั้นแต่จำนวนไม่น้อยของม็อบที่ออกมาเพื่อที่จะมาอะไรอะมาแข่งกับม็อบผู้ชุมนุมประชาธิปไตยเนี่ยเกณฑ์มาท่านดิสอนผมเชื่อว่าเกณฑ์มาม็อบอีกซีกหนึ่งเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยความสมัครใจแต่น้อยนะฮะกลุ่มแม้กระทั่งไปที่ไหนบอกว่าเอาลุงตู่สู้ๆเนี่ยเท่าที่ดูนะนะเท่าที่ดูนะผมก็ลุงตู่สู้ๆที่พามานี่ก็จะพบมาทั้งนั้นเนี่ยถ้าเอาใกล้ๆนะครับในโซเชียลนี่เขามีการเซ็นชื่อนี่ครับเห็นไหมครับคนไปชุมนุมใส่เสื้อเหลืองนี่เซ็นชื่อรับตังค์ว่าเขาบอกว่ามีเช็คชื่อด้วยหรือครับเอาว่ากันนะมีรายชื่อหมดผมเลยเขียนกลอนให้เข้าใจง่ายๆว่าเช็คชื่อจ่ายตังค์ไม่มีชื่อยังไม่จ่ายรอไปก่อนสวมเสื้อสีเหลืองอาภรณ์เปลือยกายล่อนจ้อนพักดีเฮยมาด้วยเขาก็มาเอาตังค์อ่ะกินเบียร์เมาทั้งคืนน่ะ500 1,500 แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ไปขัดขวางการทำมาหากินหรอกก็คลิปหนึ่งก็ออกมาชัด 1,000 บาทนี่ไงนี่ๆเซ็นรับนี่ๆๆเซ็นรับทำยังไงอ่ะแล้วนักศึกษาที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเขาไปเซ็นรับที่ไหนครับไม่มีหาบอกว่าต่างชาติอย่างงนอย่างนี้โอ้ยครับเขียนนิยายมากเกินไปอ่านนิยายมากไปผมว่าการชุมนุมลักษณะอย่างนี้ไอ้ประเทศอเมริกานี่ก็ไม่ได้โง่ถึงขนาดที่จะมาลุยขนาดนี้เพราะว่าวันที่3นี้เขาก็จะเลือกตั้งแล้วประธานาธิบดีเนี่ยดูท่าทีว่าประธานาธิบดีปัจจุบันนี่จะเสียท่าแล้วแหละทำเนี่ยปัญหาคือถ้าเงินจะสนับสนุนเขาจะไปสนับสนุนให้ใครขนาดประยุทธ์อยู่ในประเทศไทยยังไม่รู้ว่าหัวหน้าคือใครเลย ที่เขาตั้งกรรมการเนี่ยแกก็ตั้งข้อสังเกตแกได้บอกว่าอ้าวนะแล้วไอ้ที่ตั้งกรรมการของไอ้รัฐสภาขึ้นมาเนี่ยนะบอกว่าสงสัยม็อบ3นิ้วเนี่ยทุกคนคือแกนนำแล้วใครจะเป็นแกนเป็นตัวแทนเข้าไปร่วมกรรมการสมานฉันท์เล่าพลเอกประยุทธ์ตั้งข้อสังเกตแล้วคุณจะไปโทษยังไงว่าเมืองนอกเนี่ยเขาสนับสนุนแล้วเขาแต่สนับสนุนใครตัวเองยังหาไม่เจอเลยว่าแกนนำที่จะเอามาร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ของท่านเนี่ยจะเอาใครมาคือเป็นลักษณะของการพูดในการให้ร้ายอ่ะพูดกันตรงไปตรงมานี่แหละคือผมพูดติดค้างอยู่เมื่อกี้อาจจะเอาเหตุการณ์ที่อเมริกามาคุยครับเพราะว่าวันที่3พฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันกับผู้ท้าชิงโจไบเดนจากเดโมแครตจากการประเมินสำรวจความนิยมในผู้สมัครของทุกสำนักโพลตั้งแต่ระดับมณฑลรัฐและระดับประเทศสรุปผลสำรวจตรงกันว่าผู้ที่น่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปคือนายโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐสมัยมารักโอบามาซึ่งคาดว่าจะชนะนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างถล่มทลายการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะใช้คะแนน electoral vote หรือ electoral collegeหมายถึงจำนวนส.ส.และส.ว.ในแต่ละมณฑลนั้นรวมกัน Electoral Votes and Electoral Colleague มีทั้งสิ้น538แตกต่างกันในแต่ละมณฑลเช่นแคลิฟอร์เนียมี55เท็กซัสมี38นิวยอร์กมี29ฟลอริดามี29
อาริโซนา11ฮาวาย4อะลาสกา3วอชิงตันดีซี3เป็นต้นใครได้คะแนนอิเล็กทรอนโหวตเกินเยอะ270ก็มีสิทธิ์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐดังนั้นการชนะคะแนนในรัฐที่มีประชากรหนาแน่นและมีอิเล็กทรอนโหวตมากจึงเป็นได้เปรียบคู่แข่ง อีก6วัน5 6วันจะถึงวันเลือกตั้งจากผลสำรวจความนิยมในผู้สมัครทั้ง2ค่าเฉลี่ยผลสำรวจทุกสำนักโพลทั่วประเทศจากคะแนนอิเล็กทรอนโหวตทั้งหมด538คะแนนคาดว่าโจไบเดนจะได้356คะแนนโดนัลด์ทรัมป์จะได้183คะแนนจึงขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับนายโจไบเดนที่จะได้รับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปด้วยชัยชนะอย่างทนทลายนี่เขาคาดการไปแล้วทรัมป์มีโอกาสแพ้356กับ183เลยก็ห่างกันมากนะคือก็แบบเห็นนี่แหละครับเพราะว่าพฤติกรรมในการปกครองของทรัมป์นี่นะมันก็มีส่วนคล้ายคลึงกับคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะบางทีบางทีก็บวมๆบางทีก็หาจุดตรงกลางๆไม่ได้บางทีว่าน้ำท่วมเดี๋ยวให้ไปเลี้ยงปลาบางทีจะไปขายยางพาราที่ดาวอังคารบางทีให้ไปปลูกหมามุ้ยมันลดเถอะพอใต้เส้นผมมันมีอยู่8,400,000ไปคือด้วยการที่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่จะต้องพูดมันจะไม่พูดไปเรื่อยตามที่เขาว่ามาคือได้ยินเขาพูดอะไรพอไปเห็นอริสอะไรหน่อยกระบวนการคิดที่มันไม่เป็นระบบท่านสอนครับคนที่มีกระบวนการคิดที่ไม่เป็นระบบเวลาพูดออกมามันก็จะกระท่อนกระแท่นนะเพราะไม่สามารถจะสรุปในประเด็นทั้งหมดออกมาได้คุณอนันต์ปยาชุนก็บอกว่าส่วนการจะลาออกหรือไม่เป็นสิทธิ์ของท่านฮะท่านจะออกหรือไม่เป็นสิทธิ์ของท่านฉะนั้นคือไล่ออกแล้วนะไล่แล้วนี่ทูตเขาพูดอย่างเงี้ยใช่การทูตเนี่ยการออกไม่ออกแล้วแต่ท่านหมายความว่าถ้าแปลเป็นนักเลงนะนักเลงหน้าปากซอยมึงออกได้แล้ว แต่ทูตเขาไม่พูดกันไงพูดไม่ได้นี่ไงฮะก็คุณอนันต์ก็พูดตรงๆเลยครับอายุก็มากแล้วแกถือว่าแกเป็นผู้ใหญ่กว่าแกก็ไม่กล้าพูดตรงๆก็ตรงไปเลยสิครับตัวนี้เดี๋ยวท่านอนันต์จะตามเด็กไม่ทันอีกแล้วแต่ว่าแปลไม่ตรงไม่ตรงนั่นอดิศรถ้าแปลความตามคุณอนันต์พูดนี่นะมันหลีกเลี่ยงที่จะแปลเป็นอื่นไม่ได้ครับมันจะแปลเหมือนกับที่อนันต์อดิศรพูดทั้งหมดนี่แหละใช่ คือคุณอยู่ทำไมและคุณอยู่มาเนี่ยคุณผิดมาแล้วอีก7ปีผิดคุณจะอยู่ทำไมเม็ดแรกมันผิดไงฮะเม็ด2จะกัดยังไงมันก็ไม่สวยอ่ะฮะนะเออรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้ก็เอ็นเอียงว่าจะตัดอำนาจสวเลือกนายกแล้วนะไปไม่เป็นนะมันไปไม่ได้คณะกรรมการสมานฉันท์ปรองดองหนึ่งซื้อตั้งมาเพื่อซื้อเวลาอ่าใช่แน่นอนฝ่ายค้านหันหลังไม่ร่วมไม้ร่วมมือแล้วกูไม่เชื่อกับมึงอีกแล้วพูดกันไปกลับมาซื้อเวลาไปเดี๋ยวเอาฝ่ายค้านไปสแตมป์อีกเพราะฝ่ายค้านจนกรีดเลือดจนได้แสดงถึงนะการกรีดเลือดคือการแสดงพลังในการต่อสู้หลายครั้งที่การชุมนุมมีการกรีดเลือดเพื่อต้องการให้ผู้ปกครองรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้แล้วไงคือผู้นำดื้อผู้นำด้านนะครับเขาไม่รู้จะแสดงยังไงนะครับแต่ไม่ใช่ความรุนแรงนะการแสดงสัญลักษณ์ในลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความรุนแรงเป็นการยอมเสียเลือดก่อนที่เลือดประชาชนจะไหลนะครับท่านเขียนกวีไว้ในเรื่องนี้ผมเขียนไว้ผมเขียนให้อยู่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้ว่ากรีดเลือดเพื่อมิให้เลือดไหลนองเพื่อมิให้พี่น้องต้องนองเลือดสีแดงแห่งวิสารนั้นแดงเดือดขอคารวะสีเลือดมิเหือดหายยินดีต้อนรับน้องปอยมาพอดีนะครับมาพอดีจวนจะหมดเวลาก็ไม่เป็นไรรถติดครับรถติดอันนี้สดจริงๆสดจริงๆวันนี้ต้องยอมรับว่ารถติดครับรถติดรถติดจริงวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันนี้วันศุกร์โอ้ครับวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงไงอ๋อคือก็ได้ยินข่าวว่าจะลอยอังคารใครอ่ะประยุทธ์อังคารยังไม่ถึงไปขายยางก่อนไปขายยางอังคารก่อนผมนี่เป็นนักการเมืองนะถ้ามีคนมีภาพวิจารณ์อย่างนี้ผมไม่อยู่แล้วแหละอายไม่ไหวแล้วไม่ด้านพอที่เสียงร้องคนคนนึงเขาไม่เอาด้วยคุณก็ต้องคิดหนักแล้วบิ๊กตู่ตอบอนันต์ว่ายันฟังม็อบตลอดไม่เคยคิดปฏิวัติขออย่าทำสถานการณ์บานปลายไม่เคยคิดปฏิวัติอะไรก็ทำมาแล้วไงก็คือสนธิลิ้มทองกุลไงเขามายุให้มีการปฏิวัติอ๋อแล้วตู่คนเดียวคนนี้ป่ะตู่คนเดียวกันไม่คิดจะปฏิวัติอีกสนธิยังมีราคาข่าวล่ามาเร็วไม่สนธิยังมีราคาอยู่ในสังคมนี้อ่ะก็ลาวไม่เข้าไว้พอสนธิลิ้มทองกุลพูดเขานักข่าวก็เลยไปถามประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
ว่าอะไรนะเมื่อกี้นะเรื่องยันเรื่องของฟังม็อบตลอดไม่เคยคิดปมปฏิวัติขออย่าทำสถานการณ์บานปลายสถานการณ์อะไรเมื่อกี้ชุมนุมกี่แห่งผมอ่านไปแล้วนี่โอ้หลายแห่งค่ะสวีเดนเขาก็ชุมนุม ชุมนุมกันอย่างนี้มันจะบานปลายยังไงไม่มันจะไม่บานได้ยังไงเมื่อคุณไม่ออกมันบานมานานแล้ว วันนี้ปัญหาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามองปัญหาแล้วยอมปัญหาของการชุมนุมปัญหาความแตกแยกปัญหาความแยกคืออะไรหนึ่งคือตัวพลเอกประยุทธ์สองคือรัฐธรรมนูญ60สองอันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมเห็นใจไล่เรียงไปจับดำเนินคดีเกือบทุกคนใช่ครับคุณบ้าไปแล้วเหรอครับวันนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขากำลังได้ชัยชนะได้ชัยชนะผมดูจากอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนกรู้ทีเดียวแหละพวกศิลปินแห่งชาติคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีและคณะอาจารย์ 1,118 คนหลายตัวหลายองค์กรออกมาแถลงการสนับสนุนการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษานั่นคือจุดที่บอกว่าทุกคนเห็นแล้วว่าประชาชนชนะแน่นอนฮะแล้วมันจะบานปลายอะไรล่ะประยุทธ์แต่ที่แน่ๆค่ะก็ขอบคุณศาลนะคะวันนี้ที่ยกคำร้องไม่รับฝากขังไม่รับฝากขังไม้พานุพงษ์น้องรุ้งปนัสยาแล้วก็เพนกวินพลิชีวรักษ์รวมถึงหมอลำแบงด้วยค่ะที่กำลังจะปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเย็นนี้คือการที่ศาลยกคำร้องโดยไม่การรับฝากขังมันก็คือปล่อยไม่มีเหตุแห่งการที่จะควบคุมไว้เขาไม่ได้ยินอะไรอย่างนั้นเขาไม่จะไม่มีหมายจับซ้ำอีกว่าเลยอันนี้น่าจะไม่แล้วค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้นะผมอยากเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้อย่าไปยัดเยียดข้อหามาตรา116ให้เขาใช่มันไม่เข้าองค์ประกอบวันนี้เนี่ยนะเออคุณไปยัดเยียดมาตรา116ยุโยงบุกปั่นไปยัดเยียดมาตรา215มั่วสุม10คนขึ้นไปคุณเอาไปใส่ได้ยังไงแล้วเด็กมันไม่มั่วสุมอ่ะผมขอเตือนพนักงานสอบสวนตำรวจครับถ้าคุณตั้งข้อหาหนักกว่าเนี่ยคุณก็ผิดกฎหมายอาญานะนอกจาก157แล้วคุณจะมีกฎหมายเฉพาะนะครับคือว่าข้อที่จริงเป็นแค่นี้คุณไปตั้งข้อหาซะใหญ่โตนี่นะผมนี่โดนมาแท้มันจะ116ได้ยังไงก็ศาลวินิจฉัยแล้วมันไม่ใช่116เป็นการชุมนุมศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบแล้วเป็นเรื่องของลูกหลานด้วยนะคะคือเด็กๆนักเรียนนักศึกษาคุณไปตั้งข้อหาแบบนี้คุณก็รู้ว่าโทษสูง116ที่โทษสูงมากนะคะแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยน้องๆเนี่ยนะคะไปฝากขัง1ผัดนี่คือ12วันศาลให้แค่7วันแล้วรอบ2เนี่ยฝาก12วันศาลให้แค่5วันพอ5วันเสร็จคุณไปฝากอีกศาลบอกว่าไม่รับละคือน่าจะเป็นสัญญาณบอกแล้วคุณขอ12เขาให้7เนี่ยคุณขอ12เขาให้5แสดงว่าเขาพยายามแสดงสัญญาณที่เห็นแล้วว่าผลที่พนักงานสอบสวนไปอ้างต่อศาลเนี่ยมันฟังไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตามคำขอเอาอย่างนี้พูดกันตรงๆโทษนะครับศาลไม่ใช่ลูกน้องตำรวจนะใช่แน่นอนอยู่แล้วใช้คำนี้ได้ไหมได้ผมขออนุญาตนะผมว่าจะไม่พูดหรอกศาลก็เป็นอิสระใน3อำนาจนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการคุณต้องใช้อำนาจตุลาการของคุณว่าการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนี่ถูกต้องหรือไม่มีกฎหมายคุณใช้กฎหมายมาถึงศาลสมควรไม่สมควรปล่อยไม่ปล่อยยังไงออกหมายจับหรือไม่ถ้าศาลทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดผมว่าจับลูกหลานไม่ได้หรอกครับใช่ค่ะลูกหลานไม่ได้เป็นโจรจริงๆเนี่ยมีใครเป็นโจรสักคนไหมเนี่ยไม่มีค่ะครับจริงๆจะควบคุมตัวผมยังไม่เห็นด้วยเลยเพราะการควบคุมตัวหมายความว่ามันจะหนีหมอลำแบงขอนแก่นไหนผมไปเยี่ยมผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยไปก็ขอต้อนรับอิสรภาพคือเขาเห็นผมเป่าแคนเขาก็เป่าแคนด้วยนะเขาหมอลำเป็นอยู่ลำดีดีหมอนี่ยินดีต้อนรับลำแบงเด้อยังไงวันนี้พ่อก็ไปเยี่ยมกันไปเจอกันพูดถึงแล้วเดี๋ยวพ่อกันอยู่ขอนแก่นต่อไปเอากลุ่มขอนแก่นพอกันทีนี่เขามีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในการพูดนะคะอย่างน้องไผ่ดาวดินเองเขาก็มีพรสวรรค์แล้วก็เนื่องจากเป่าแคนได้ด้วยเขาเป็นนักไผ่ดาวดินเป่าแคนได้ด้วยคือพ่อเขาเป็นคนเป่าแคนเป็นนักต่อสู้ไม่ไผ่ก็เป่าแคนได้แล้วก็เลยเหมือนว่าพอพ่อทำอะไรค่ะไผ่ก็จะเหมือนแบบว่าซึมซับความเป็นทุกอย่างของพ่อก็เลยเป่าแคนตามพ่อเล่นกีตาร์แล้วก็ลูกสาวก็เลยชื่อน้องพินคือพ่อเขาดีดพินเป็นนักต่อสู้คุณพ่อเป็นทนายความเป็นศิลปินด้วยคุณพ่อเป็นทนายความแล้วก็เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนรู้จักกันรู้จักกันทั้งครอบครัวนี่เป็นแม่ก็เป็นทนายความนะคะคุณพ่อเป็นทนายความลูกก็มาเป็นจบกฎหมายมุ่งหวังที่จะจบนิติศาสตร์ที่มาได้ค้นเกิดคือปัญหาจะจบไปแล้วแต่ปัญหาคือรัฐไปยัดเยียดข้อหาการยัดเยียดข้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องจะสร้างความแตกแยกและความไม่เป็นธรรมค่ะคือกะจะเตะสกัดกะเตะสกัด
เตะสกัดไม่ให้มีการขึ้นไหวเกิดความกลัวไงถามว่ากลัวไหมล่ะถามว่ากลัวไหมที่อ่านให้ฟังเนี่ยวันพรุ่งนี้ชุมนุมที่ไหนยังไม่รู้เลยใช่แป๊บเต็มเลยชั่วโมงบอกหน้าเอาง่ายๆแล้วยังไงคุณจะเอาใครไปจับเขาอ่ะเอาง่ายง่ายนะชุมนุมไอ้หน้าสถานทูตรัสเซียฝ่ายประชาธิปไตยในโดนเยอรมันครบทุกข้อหาชุมนุมที่สาธารณะ116มาตราอื่นครับชุมนุมแจ้งชุมนุมอีกทุกอย่างครบหมดแต่ปรากฏว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเขาบอกว่ามีการแจ้งในเรื่องของพรบชุมนุมแล้วค่ะเอ้าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งแล้วมาตรา116ทําไมคุณไม่แจ้งอ่ะถ้าคุณแจ้งฝ่ายนี้คุณก็ต้องแจ้ง116เขาด้วยใช่มั้ยล่ะคุณอย่าเดินตามพลเอกประยุทธ์มากเลยแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์วันนึงก็ลงว่าเขาขออนุญาตก็คือพลกรฉุกคุณพรบ.ฉุกเฉินไปโดนเรื่องพรบ.ความสะอาดไปเรื่องของการขัดขวางการจราจรนะคะคือข้อหาเนี่ยมันบวกมาแต่ว่าถ้าเกิดกรณีเสื้อเหลืองเนี่ยไปบอกว่าขออนุญาตชุมนุมแต่เท่ากับว่าก็ต้องฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินพูดง่ายๆพอขอพรบ.ชุมนุมเด็กไม่ผิดอะไรเลยหรอค่ะถ้าคุณจะแจ้ง116มันก็มั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วผมก็ไม่เห็นควรที่จะแจ้งทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละเพราะมันไม่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายใช่ก็คือการชุมนุมธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนหลังมารู้สึกว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยเขามีการยกเลิกมาตรา9ใช่มั้ยคะคุณบอกว่าให้ชุมนุมได้ให้ชุมนุมได้แต่เห็นว่าน้องๆเนี่ยพอออกมาเรียกร้องหลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยก็ยังโดนข้อหาอยู่นะคะคืออย่างงี้การที่เขาเอามาตราอื่นมาเนี่ยเนื่องจากตามพรกฉุกเฉินเนี่ยมาตรา12บอกว่าการที่คุณจะจับกุมคุมขังเนี่ยนะจะต้องขออนุญาตศาลก่อนงั้นจับไม่ได้จับเสร็จแล้วต้องรายงานศาลพนักงานสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองก็เลยใช้เทคนิคแทนที่จะไปใช้พรกฉุกเฉินก็ใช้กฎหมายมาตรา16โดยใช้ความผิดซึ่งหน้าคือหลีกเลี่ยงการไม่ขอหมายศาลโดยอ้างความผิดซึ่งหน้าแล้วไปจับเขาคือถ้าไปใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยต้องขออนุญาตศาลอาจจะไม่อนุญาตให้จับก็ได้อันนี้คือใช้เทคนิคทางกฎหมายมากกว่าใช้กระบวนการสนปทุมวันจับเสร็จก็ส่งตชดใช่คุณหมอชลศกรเนี่ยคุณหมอชลศกรตชดยอมมาจากตำรวจชายแดนค่ะน้องเอ๋ยลำบากเหลือแสนอยู่ชายแดนก็อยู่ชายแดนมันเกี่ยวอะไรแต่เพลงนี้วันชนะเกิดดีโดน4ปีนะคะโดน4ตชดยอมมาจากตำรวจชายแดนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเอากฎหมายมานั่นแหละครับผมนี่เป็นเหยื่อของการชุมนุมที่ผมพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้คดีความที่ตั้งแต่ชุมนุมกันตั้งแต่ปี53เดี๋ยวนี้ผมก็โดนผู้ก่อการร้ายพ.ร.ก.ที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังโดนกันอยู่เรื่องพัทยาก็ยังมีกันอยู่มันจะมีคดีความเพื่อจะสกัดไม่ให้เราเคลื่อนไหวแต่มันสกัดไม่อยู่มันไปแล้วมันเอาไม่คืนเราไม่ว่ารุ่นไหนครับไม่ว่ารุ่นไหนเขาไม่กลัวคุณกูไม่กลัวมึงก็แล้วกันนะคือเขาตั้งข้อหาว่าคุณไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณก็ควรจะไปอย่าใช้ทหารตำรวจเพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูคู่ขัดแย้งกันเราเป็นประชาชนเหมือนกันตำรวจบางคนร้องไห้ครับมาไม่ผมก็มาจากขอนแก่นมาจากทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่เห็นกันทำยังไงอยู่เซลคูบามายามเนี่ยมันเป็นลูกหลานประชาชนเหมือนกันคุณมาสร้างความขัดแย้งให้เขาทำไมคุณออกไปคนเดียวเนี่ยไปซะโอ้ยเว่ยอยู่บนแนวซีโมด้วยเป็นตาหุ่นเขาบอกว่าแม่ผมเห็นใจท่านอดีศรเนี่ยไล่มันทุกวันทำไมมันไม่ไปก็ตอบเลยนะครับท่านครับคุณอนันต์ปริยชนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้แต่กฎหมายใช้แต่กฎเกณฑ์ก็บอกว่าถ้าคุณไปใช้กฎหมายกับกฎเกณฑ์ของคุณนะมันไม่จบค่ะคุณอนันต์ปริยชนก็พูดถึงประเด็นนี้นะแต่สำคัญไหมพรบการชุมนุมเนี่ยนะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมเกิดสมัยประยุทธ์ยึดอำนาจปี50ค่ะปี50เกิดคำก็กฎหมาย2คำก็กฎหมายถ้าอยู่ใกล้ตบเลยนะก็เองยึดรัฐอำนาจมาในกฎหมายหรือเปล่าฉีกกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญอันนั้นเคารพกฎเกณฑ์หรือเปล่าวะโทษนะครับล้มล้างไหมก็ไม่รู้ล้มล้างหรือเปล่า
เขาชุมนุมเพราะคุณอยู่มา7ปีอนันต์บอกว่า7ปีมันผิดมากหมานแล้วคุณไปไม่ได้คุณก็ออกไปแค่นั้นเองประเทศไทยมีคนที่จะบริหารงานเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าคุณหลายพันเท่าเยอะแยะนะน้องไมค์ก็เป็นได้เป็นได้ดีกว่าด้วยแล้วน้องอะไรนะน้องที่นักศึกษาที่มาเถียงคุณไพบูลย์นิติตะวันโอ้นี่สุดยอดเลยครับแต่จริงๆพูดสสปัดเสร็จเพราะว่าน้องน่าจะฟังรายการเรานะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่เท่าไหร่รายการเราเนี่ยเป็นรายการแรกที่ถามบอกว่าคุณยุบพรรคแล้วคุณไปอยู่เนี่ยคุณอ้างแต่เป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่คุณยังไม่บอกเลยไปไม่เป็นเลยเมื่อวานไปไม่เป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นกกต.ฟังแล้วนะครับรายการนี้คุณต้องพิจารณาเรื่องคุณไพบูลย์ด้วยนะว่าย้ายพรรคยุบอย่างนี้สมาชิกภาพของคุณยังดำรงคงอยู่หรือเปล่าตามกฎหมายคุณเอากฎหมายอะไรมาเป็นสสปัจจุบันบัญชีมันขาดมันก็ไม่ได้จะอยู่ในบัญชีผมก็เห็นใจสสพรรคพลังประชารัฐคนอื่นนะปล่อยให้ไพบูลย์มาครอบงำครอบงำเลยสส 40,000 คะแนนปัดเศษมาดูแลโอ้โหครอบงำเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคดีไม่ดีจะให้เป็นหัวหน้าเลยนี่ถ้าผมอยู่เป็นสสพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมจะอยู่ยังไงนี่แม่แม่ปัดเศษมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ว่าคุมผมหรือไม่ยอมนะเห็นไพบูลย์เดินไปไม่ใช่กุมยุงกุมหว่างขาโค้งแล้วโค้งอีกหรือเปล่าไม่ทราบตัวนะครับผมไม่แทรกแซงพรรคของคุณหรอกแล้วเหมือนที่น้องๆพูดว่าอย่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีตรงไหนปัญหามันก่อให้เกิดเรื่องของการคำนวณส.ส.เนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการย้ายพักอย่างคุณศรีนวลบุญลือเนี่ยนะคะเป็นส.ส.เชียงใหม่จากพรรคอนาคตใหม่แต่พอย้ายพักไปอยู่ภูมิใจไทยบอกว่าดิฉันศรีนวลบุญลือส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่พรรคภูมิใจไทยเจ้าเอ้าภูมิใจไทยไปชนะเลือกตั้งที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงกลายเป็นเชียงใหม่ภูมิใจไทยคนก็ถามว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของการบิดเบี้ยวจริงๆของกฎหมายนะคะค่ะวันที่2นี่ผมจะไปเชียงใหม่โทษนะครับปิดเป็นความลับพรรคเพื่อไทยจะปราศัยประมาณบ่ายสองโมงที่ไหนไม่ทราบเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจผมเองก็เป็นส่วนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของนายกอบจด้วยก็พบกันนะครับอดิศรก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปพูดความจริงนี่แหละก็เพื่อไทยเรายังมั่นคงนะมั่นคงในการที่จะสนับสนุนให้ความสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับกติกาก็โหดมากจึงขอประกาศไปล่วงหน้านะครับวันจันทร์ที่2ครับอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะครับ14นาฬิกาให้สแตนบายไว้ครับให้สแตนบายไว้ครับล่วงหน้าก่อน1ชั่วโมงแบบม็อบแฟดม็อบเลยห้ามหมดเลยนะห้ามสสห้ามนักและข้าราชการการเมืองใช่ทุกอย่างเข้าไปช่วยอบจที่ไม่ได้หมดก็ถามว่าข้าราชการการเมืองคือใครบ้างมีคนถามว่าเราผู้ช่วยสสล่ะเป็นข้าราชการการเมืองหรือเปล่าบอกใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ไม่ให้หมดเลยคุณแค่คนกินเงินเดือนไม่ให้เลยแต่ว่ากรรมการบริหารเนี่ยได้แต่ต้องไปลงชื่อเป็นผู้ช่วยสสครับโอ้โหก็ไปลงชื่อไปค่ะเพราะผมมีโฆษกผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นแล้วเพราะผู้นำฝ่ายค้านลาออกจากหัวหน้าพรรคต้องตอนนี้รอการปลดเกล้าอยู่ครับจะได้เป็นอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบคือที่ไปห้ามทุกอย่างใช่ไหมล่ะเพราะว่านักการเมืองปัจจุบันมีแต่อดีตอนาคตไม่มีอยู่แล้วอนาคตบอกไม่เห็นอนาคตไม่ทันบอกไม่เห็นอย่าว่าแต่นักการเมืองประเทศนี้ก็ยังมองอนาคตไม่เห็นเลยประชาชนก็มองอนาคตประเทศไม่เห็นนะคุณประยุทธ์เขาก็มองอนาคตตัวเองไม่เจอวันนี้คนถามนะตามเจอผมบอกจันมองการเมืองยังไงจันมองอนาคตประเทศเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคือมันไม่เป็นไปตามหลักการที่มันควรจะเป็นวันนี้มันใช้หลักกูหลักอารมณ์หลักว่าอยากจะไปก็ได้แล้วแต่ฉันจะอยู่ก็เรื่องของฉันมันเป็นหลักที่จริงๆมันจึงมองอนาคตเห็นหลักประชาธิปไตยมันต้องมีกฎเกณฑ์อยู่ข้างหน้าว่าจะต้องเดินแบบไหนจะต้องเดินยังไงสู่เส้นทางสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนประชาธิปไตยมันมองเห็นแต่ปฏิวัติครอบงำอย่างนี้มันมองไม่เห็นจริงคือสภาพปัจจุบันเหมือนคล้ายๆว่าคนในหมู่บ้านไม่ยอมรับผู้ใหญ่บ้านเนี่ย อยู่มาระยะหนึ่งเขายอมรับอยู่พอเห็นผู้ใหญ่บ้านกินเงินหลวงบ้างทำสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมาจากที่อื่นมาจากที่อื่นมันยังไงดีคือไม่อยู่ที่บ้านที่ช่องบ้างแถวนี้ในที่สุดเขาก็ไม่ยอมรับการปกครองแม้เปิดหอกระจายข่าวพูดเขาก็ไม่ฟังมีงานบวชงานบุญให้ไปชุมนุมที่ศาลากลางบ้านเขาก็ไม่ไปเปรียบกันก็เหมือนนายกรัฐมนตรีแหละคนทุกคนของประเทศไทยนี่ส่วนข้างมากนะครับไม่ยอมรับการเป็นนายกดีของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคุณจะหน้าด้านอยู่ทำไมคุณจะอ้างมือในรัฐสภาเหรอครับมือ250คนคุณไม่ต้องมาอ้างเพราะว่าคุณตั้งเองสสพรรคพลังประชารัฐโดยหลักการประชาธิปไตยคุณมาอันดับ2คุณต้องให้เพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนอยู่แล้วนี่คุณครั้งแรกคุณมาจากการยึดอำนาจ2ครั้งที่2คุณก็โกงลักษณะโดยรัฐธรรมนูญอย่างนี้บัตรขยงบัตรขยงบัตรขยงก็สสปัดเศษบัตรทิพบัตรสสปัดเศษสสที่ไปออกรายการโทรทัศน์กับ
คุณไพบูลย์เนี่ยนะแม่ผมชอบชื่ออะไรน้องคนนั้นชื่ออะไรเออผมต้องหาชื่อนะโอ้สุดยอดจริงแม่พูดได้จัดๆๆคุณไพบูลย์เนี่ยผมเคยเจอจะพูดเก่งมากนะพูดเก่งมากจนไม่มีเรื่องมีราวเลยนะผมต้องไปรอขุดหินปูนอย่างเดียวค่ะคนที่ไม่มีความจริงในตัวเนี่ยแล้วก็ไปตะแบงมันไม่มีทางเถียงใครได้หรอกจริงค่ะเถียงเด็กก็ไม่มีชนะเพราะความจริงคือรู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไปยกหางไปตะแบงในการพูดเหมือนปรินาพูดอ่ะใช่ไหมพูดเรื่องประชาธิปไตยเพราะเด็กต้อนไปสุดท้ายก็บอกว่าปรินาบอกว่านายกสวไม่ได้มาจากการสรรหาเอาบอกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลือกเออพลเอกไม่ได้เลือกเขาเด็กบอกว่าเอ้าประชาการสรรหาเขาบอกแล้วเด็กบอกว่านะแล้วมันมาอะไรที่ปรินาบอกว่าจอมขวัญก็บอกว่าใครจิ้มเป็นคนสุดท้ายประยุทธ์ใช่ไหมเพราะว่าฉันไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยฉันไม่ได้อยู่ด้วยขนาดนั้นคือมันไปไม่ได้ไงสวไม่ได้สรรหาเราก็บอกว่าสรรหาตรงไหนคะประยุทธ์ต่างตั้งประวิตรประวิตรไปเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาเลือกตัวเองเข้าไปในไปเป็นสวสุดท้ายประยุทธ์ก็จิ้มตามที่ก็ต้องบอกว่าปรินามี2อย่างวันนั้นที่พูดเนี่ยนะ1ก็คือไม่อ่านรัฐธรรมนูญเลยคือไม่รู้เรื่องหลังที่พูดมาเนี่ย2ก็คือตะแบงเถียงไปอย่างเดียวคือเถียงเอาพอเถียงมาเจอมุมสุดท้ายมันไม่ได้กับผู้ทรามถูกยังเนี่ยไม่อยู่ในองค์ประการคุณหายครับไม่ถูกแล้วไปอธิบายเรื่องประชาธิปไตยคุณประเภทประชาธิปไตยท่องมาแต่เด็กที่ไปไกลกว่าปรินานะเด็กที่พูดถึงว่าประชาธิปไตยที่คุณพูดมันไม่เป็นทุกวันมันมายังไงมาจากการยึดอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญสร้างกระบวนการรัฐธรรมนูญเด็กมันพูดไปไกลปรินายังท่องจำอยู่เลยก็เหมือนน้องที่บอกกับคุณไพบูลย์นี่คะเขาบอกว่ามันมีที่ไหนวิธีการคำนวณส.ส.เนี่ยผมไม่อยากพูดว่าส.ส.ปัดเศษนะครับแต่ผมเขาบอกว่ามันมีด้วยเหรอไอ้40,000กว่าเนี่ยที่เราเข้าไปแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่เข้าไปเทียบกับคนที่คะแนนเฉลี่ยมากกว่าคุณอะคือพูดแบบรู้ดีมากแล้วพูดแบบไพบูลย์อ่ะทำไมถามเยอะจังเลยคือแบบตอบไม่ทันวันนี้น้องปล่อยมาช้านิดนึงเนาะเราก็สมควรแก่เวลาก็ให้กำลังใจในการชุมนุมนะครับให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีที่จะแสดงสปิริตลาออกนะผมให้กำลังใจให้ลาออกที่จะลาออกคือผมเชียร์คุณลาออกเลยแต่เขาพูดว่าสปิริตมีเฉพาะนักกีฬานะคะก็ไม่รู้เชียร์ประยุทธ์เชียร์ทำไมเชียร์ให้ลาออกวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.เดชสอนเพียงเกตค่ะอดีตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ท่านผู้ชมนะคะในรายการตรงไปตรงมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ